ไปดูที่กรมบัญชีกลางนะครับบอกว่าพร้อมใช้ระบบดิจิทัลเพนชันในวันที่1กุมภาพันธ์นี้เช่นกันเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐบำเหน็จบำนาญยุคใหม่ใส่ใจไวกยเกษียณครับคุณกุณลยาตันติเตมิตรอธิบดีกรมบัญชีกลางครับบอกว่าตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปกรมบัญชีกลางจะเริ่มใช้ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลหรือดิจิทัลเพนชันซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐข,ของกรมบัญชีกลาง เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำหรือ e payroll ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนลดกระบวนการอนุมัติสั่งจ่ายการขอหนังสือรับรองสิทธิในบําเน็จต,ตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประการการกู้เงินขณะเดียวกันได้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงมหาดไทยกรมสัมพันธ์กรมบังคับคดี กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและทางแบงค์ชาติท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่าได้แจ้งให้ส่วนราชการมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญและงานเงินอื่นในลักษณะเดียวกันเข้ารับฝึกอบรมลงทะเบียนกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ก็พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันครับชื่อว่าดิจิทัลเพนชันเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้แก่ผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญติดตามสถานะการยื่นคําขอ ตรวจสอบหนังสือสั่งจ่ายประมาณการเบี้ยหว,วัดบำเหน็จบำนาญแล้วก็การขอหนังสือรับรองเงินบำนาญบำเหน็จรายเดือนขอหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอดโดยสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับได้ทาง Play Store หรือ App Store พิมพ์ค้นหาคำว่า Digital Pension โดยจะเริ่มเปิดให้ดาวน์โหลดกันในวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไป